พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์อังคุลิมานปริตปริตว่าด้วยพระองคุลิมานเถระเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพแข็งแรงคลอดบุตรง่ายพระสุตตันตปิฎกอังคุลิมานสูตรและอัตถกถาอังคุลิมานสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมบรรณาตตำนานและการป้องกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารอารามของท่านอนาถปิฎกเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในแว่นแคว้นของพระเจ้าประเสนทิโกศลมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้าไร้ความเมตตาปราณีมีฝ่ามือเปื้อนเลือดมีความฝังใจในการเข็นฆ่าองคุลิมานโจรนั้นทำบ้านเมืองให้เกิดความหวาดผวาระสำระสายไม่เป็นอันทำมาหากินเข็นฆ่าผู้คนไม่เลือกหน้าแล้วตัดนิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยไว้องคุลิมานนั้นเป็นบุตรของนางมันตานีภรรยาอัครพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสนทิโกศลขณะที่องคุลิมานเกิดนั้นเป็นเวลากลางคืนอาวุธนานาชนิดในพระนครได้ส่องแสงประกายรุ่งเรืองไปทั่วแม้พระแสงหอกและพระแสงขันมงคลของพระเจ้าประเสนทิโกศลที่วางอยู่ใกล้แท่นบรรทมก็ลุกโผล่เช่นกันพรามปุโรหิตผู้เป็นบิดาจึงรีบออกจากเรือนไปเหยนดูดาวนักสัตว์ก็เห็นว่าบุตรของตนเกิดในเลิกดาวโจรจึงรีบไปเฝ้าพระเจ้าประเสนทิโกศลพระองค์ตรัสว่าพระแสงหอกและพระแสงขันมงคลลุกโผล่โชติช่วงเห็นจะมีอันตรายแก่ชีวิตหรือราชสมบัติของพระองค์เป็นแน่ปุโรหิตได้กราบทูลถึงเหตุที่อาวุธในพระนครลุกโผล่ไปทั่วว่าจะได้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและราชสมบัติของพระองค์แต่ประการใดก็หาไม่แต่เพราะมีทารกเกิดที่บ้านของข้าพระองค์อาวุธเหล่านั้นลุกโผล่เป็นประกายขึ้นด้วยอานุภาพแห่งทารกด้วยในภายหน้าทารกนั้นจะกลายเป็นมหาโจรปุโรหิตได้กราบทูลขอให้นำทารกไปฆ่าเสียพระเจ้าประเสนทิโกศลตรัสถามว่าเขาจะเป็นโจรธรรมดาคนเดียวเท่านั้นหรือจะกลายเป็นโจรที่ซ่องสุมกันเป็นพวกชิงราชสมบัติปุโรหิตกราบทูลว่าเขาจะเป็นโจรเพียงคนเดียวพระเจ้าประเสนทิโกศลตรัสห้ามว่าถ้าเช่นนั้นก็ปล่อยไปเถอะโจรเพียงคนเดียวจะทำอะไรได้เปรียบเหมือนข้าวรีบรวงเดียวในนากว้างใหญ่ก็ไม่ได้ทำให้ข้าวในนาที่เหลือเสียหายแล้วพระองค์ก็ทรงให้เลี้ยงทารกไว้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดปุโรหิตได้ตั้งชื่อแก่บุตรว่าอหิงสกกุมารแปลว่ากุมารผู้ไม่เบียดเบียนใครเมื่ออหิงสกกุมารเจริญวัยมารดาบิดาได้ส่งไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่กับอาจารย์ทิสาปาโมกที่เมืองตักศิลาอหิงสกเป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนโยนพูดจาไพเราะหนุ่มนวลทั้งมีปัญญาเฉียบแหลมเชื่อฟังคำของอาจารย์ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติอาจารย์ดีจึงเป็นที่รักใคร่ของอาจารย์พวกศิษย์ทั้งหลายต่างพากันริษยาปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรให้อาจารย์เกลียดชังอหิงสกกุมารจึงพยายามพูดให้อาจารย์เข้าใจผิดว่าอหิงสกกุมารคิดร้ายครั้งแรกอาจารย์ไม่เชื่อแต่เมื่อได้ยินบ่อยๆเข้าก็หลงเชื่อจึงคิดว่าจะต้องฆ่าอหิงสกกุมารเสียแต่หากฆ่าเองคนทั้งหลายก็จะเล่าลือว่าอาจารย์ทิสาปาโมกฆ่าลูกศิษย์ต่อไปคงจะไม่มีใครมาศึกษาในสำนักจึงต้องหาอุบายยืมมือคนอื่นฆ่าแทนอาจารย์จึงเรียกอหิงสกกุมารมาบอกว่าเธอเรียนใกล้สำเร็จแล้วแต่ยังมีเคล็ดวิชาขั้นสูงสุดอยู่เพื่อเป็นการบูชาศิลปะและเป็นการบูชาครูเธอต้องไปฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนก่อนจึงจะสำเร็จเคล็ดวิชานั้นโดยคิดว่าในบรรดาคน 1,000 คนจะต้องมีคนที่มีฝีมือสามารถฆ่าอหิงสกะได้อหิงสกะกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเกิดในตระกูลที่ไม่เบียดเบียนใครผมฆ่าคนไม่ได้อาจารย์บอกว่าถ้าเธอฆ่าคนได้ไม่ถึง 1,000 คนเธอก็เรียนศิลปะไม่สำเร็จสิ่งที่เธอเรียนมาทุกอย่างก็จะไม่บังเกิดผลเป็นอันเสียเวลาเปล่าอหิงสกกุมารคิดว่าคำกล่าวของอาจารย์ต้องเป็นความจริงมิเช่นนั้น
อาจารย์ก็จะไม่กล่าวอย่างนี้ด้วยความต้องการจะเรียนศิลปะสำเร็จจึงทำตามคำของอาจารย์อหิงสกะเดินทางเข้าสู่ป่าแคว้นโกศลพร้อมด้วยดาบโล่และธนูซุ่มอยู่ในราวป่าเพื่อดักสังหารชีวิตเหล่าชนผู้ผ่านไปมาแล้วตัดนิ้วมือไว้คนละนิ้วในชั้นแรกอหิงสกะทำนิ้วมือหายบ้างลืมบ้างกำหนดนับไม่ได้บ้างทั้งนี้เพราะจิตที่ฟั่นเฟือนอันเนื่องมาจากการเข็นฆ่าผู้คนภายหลังจึงได้ผูกนิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอเพื่อจะได้ทราบว่าตอนสังหารชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนเท่าใดเหล่าชนจึงขนานนามอหิงสกะว่าองคุลิมานโจรแปลว่าจอมโจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลัยภายหลังชื่อเสียงโจรองคุลิมานแพร่สะพัดออกไปชาวบ้านที่มีหลักแหล่งอยู่แถบชายป่าต่างหวาดผวาไม่มีใครกล้าเข้าไปป่าหาฟืนและหาของป่าเมื่อองคุลิมานไม่พบผู้คนในป่าจึงเข้าหมู่บ้านในเวลากลางคืนเอาเท้าฉีบประตูเข้าไปฆ่าคนที่กำลังนอนอยู่บนเรือนชาวบ้านต่างทิ้งบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาพากันอพยพเข้าไปอยู่ในกรุงสาวัตถีได้กราบทูลร้องทุกข์เรื่องขององคุลิมานโจรต่อพระราชาประเสนที่โกศลพระองค์จึงจัดเตรียมกองทัพเพื่อออกไปปราบโจรองคุลิมานนางมันตานีผู้เป็นมารดาทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเตรียมทัพจะไปฆ่าลูกชายก็รีบออกเดินทางจากกรุงสาวัตถีล่วงหน้าไปตามหาอหิงสกะเพื่อเตือนให้รีบหลบหนีไปก่อนที่พระราชาจะยกกำลังออกมาปราบปรามแม้จะถูกพราหมณ์ผู้สามีห้ามปรามว่าไม่ควรไว้ใจในคนสี่จำพวกคือ 1. ไม่ควรวางใจว่าโจรผู้นี้เป็นเพื่อนเก่าของเรา 2. ไม่ควรวางใจว่าเพื่อนของเราคนนี้เคยมีความสนิทสนมกันมาก่อน 3. ไม่ควรวางใจว่าพระราชาเคยนับถือเรา 4. ไม่ควรวางใจว่าสตรีนี้เคยเข้าใจเราแต่นางก็ไม่สามารถหักห้ามความรักที่มีต่อลูกได้จึงออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนกองทัพพระเจ้าประเสนที่โกศลขณะนั้นองคุลิมานสังหารชีวิตมนุษย์ไปแล้ว999รายเหลืออีกเพียงรายเดียวก็จะครบ 1,000 ตามคำสั่งของอาจารย์ใกล้รุ่งวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นองคุลิมานปรากฏในข่ายพระยานทรงดำริว่าหากเราไปโปรดโจรนั้นก็จะมีความสวัสดีด้วยว่าแม้องคุลิมานจะกลายเป็นคนป่าเร่ร่อนไร้เรือนนอนแต่เมื่อฟังคำของเราออกบวชแล้วก็จะได้อภิญญา6ถ้าเราไม่ไปเธอฆ่ามารดาของตนเองซึ่งเป็นกรรมหนักแล้วจะไปเกิดในอเวจีมหานรกถึงเวลานั้นก็จะไม่มีใครสามารถช่วยได้เช้าวันนั้นเองพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเสด็จกลับจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารเสร็จแล้วทรงเก็บงำเสนาสนะทรงครองผ้าเสด็จดำเนินแต่เพียงพระองค์เดียวโดยไม่มีใครสังเกตออกจากพระเชตวันมหาวิหารมุ่งหน้าไปยังป่าที่องคุลิมานโจรดักซุ่มอยู่คนพวกเลี้ยงโคเลี้ยงปศุสัตว์และพวกชาวนาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมุ่งหน้าสู่ป่านั้นจึงกราบทูลว่าสมณะท่านอย่าไปทางนั้นท่านอย่าไปทางนั้นเลยเพราะทางนั้นมีโจรองคุลิมานเป็นคนหยาบช้าไร้ความเมตตาปราณีมีมือเปื้อนเลือดปักใจในการเข็นฆ่าขนาดบุรุษร่วมกันเป็นพวกตั้ง10คนหรือมากกว่านั้นเดินผ่านทางนี้ไปก็ยังไม่วายถูกฆ่าตายเพราะน้ำมือของโจรองคุลิมานแม้จะถูกห้ามถึง2ครั้ง3ครั้งเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายังคงเสด็จดำเนินต่อไปแม้เช้าวันนั้นองคุลิมานก็คิดว่าเราอยู่ป่ามานานนักแล้วกินก็ลำบากนอนก็ลำบากวันนี้เราฆ่าอีกเพียงคนเดียวก็จะครบพันและจะเป็นวันสุดท้ายแห่งการอยู่ป่าของเราเราเห็นใครก่อนก็จะฆ่าคนนั้นเสียเสร็จแล้วก็จะโกนหนวดโกนเคราอาบน้ำให้สะอาด
ข้าไปหาอาจารย์เพื่อเรียนวิชาขั้นสุดท้ายจากนี้ไปเราจะได้กลับบ้านเราจะได้เห็นหน้าพ่อแม่แล้วจะไม่ได้อยู่ป่าไม่กินลำบากนอนลำบากอีกต่อไปองคุลิมานเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลเสด็จมาแต่ไกลเกิดความแปลกใจว่าโดยปกติคนจะเดินผ่านทางนี้ต้องรวมกันเป็นพวกตั้ง10 คนหรือมากกว่านั้นถึงอย่างนั้นก็ยังต้องตายในเงื้อมมือเราอยู่ดีแต่น่าแปลกใจจริงสมณะนี้เดินมาเพียงคนเดียวทำทีเหมือนไม่เกรงกลัวอะไรเห็นทีจะข่มขู่เราดีละเราฆ่าสมณะนี้เสียก็ได้ดีเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงถือดาบและโล่ขึ้นสายธนูธรรมธรรมแมงกว่าทุกวันติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้เกิดเป็นเนินดินเหมืองและคันดินใหญ่แล้วเสด็จดำเนินไปเหมือนคนเดินตามปกติแม้องคุลิมานโจรจะวิ่งสุดฝีเท้าอย่างไรก็ไม่สามารถตามได้ทันจนเหนื่อยอ่อนน้ำลายแห้งเหงื่อแตกพร่าต้องทิ้งโล่และธนูถือดาบวิ่งตามพระพุทธองค์ต่อไปองคุลิมานเกิดความอัศจรรย์ใจว่าไม่เคยมีมาก่อนเมื่อก่อนเราสามารถวิ่งไล่ตามจับได้แม้กระทั่งช้างม้าและเนื้อที่กำลังวิ่งสามารถวิ่งไล่จับได้แม้กระทั่งรถที่กำลังแล่นไปด้วยความเร็วแต่นี่เราวิ่งจนสุดฝีเท้าก็ยังตามสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกติไม่ทันองคุลิมานจึงหยุดยืนร้องเรียกออกไปว่าหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าองคุลิมานเราหยุดแล้วท่านเล่าจงหยุดเถิดเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนั้นองคุลิมานเกิดความแปลกใจว่าน่าแปลกใจตามปกติเราเคยได้ยินมาว่าสมณะสักยบุตรจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นแต่สมณะรูปนี้ทั้งที่กำลังเดินอยู่กลับพูดว่าเราหยุดแล้วท่านเล่าจงหยุดเถิดเราจะต้องถามให้กระจ่างชัดจึงร้องถามพระผู้มีพระภาคออกไปว่าสมณะท่านกำลังเดินอยู่ยังบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ข้าพเจ้าหยุดยืนอยู่แท้ๆกลับบอกว่ายังไม่หยุดข้าพเจ้าขอถามหน่อยเถอะท่านหยุดแล้วหมายความว่าอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดหมายความว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าองคุลิมานเราเว้นการเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงแล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านยังไม่ละเว้นการเบียดเบียนสัตว์จึงชื่อว่ายังไม่หยุดขณะนี้แม้ท่านจะหยุดยืนด้วยอิริยาบถแต่ท่านก็ยังจะต้องเล่นไปเกิดในนรกแล่นไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานในเปรตหรือในอสุรกายจึงชื่อว่ายังไม่หยุดพระดำรัสเพียงเท่านี้ก็ทำให้องคุลิมานได้สติกลับคิดว่าการบรรลือราวพญาราชสีเช่นนี้จะเป็นผู้อื่นไปไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากพระมหาสมณเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะผู้เป็นโอรสของพระนางสิริมหามายาเห็นทีพระพุทธองค์คงจะเห็นเราแล้วพระองค์จึงเสด็จมาสงเคราะห์คนบาปเช่นเราจึงกราบทูลว่าพระมหาสมณะพระองค์ผู้แสวงหาสัจจะอันยิ่งใหญ่แม้แต่เทวดาและมนุษย์ก็ให้การกราบไหว้บูชาพระองค์ช่างนานเหลือเกินพระองค์จึงได้เสด็จมายังป่าใหญ่แห่งนี้เพื่อสงเคราะห์คนบาปเช่นข้าพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์จักละการทำบาปทั้งปวงเพราะได้ฟังธรรมของพระองค์ดังนี้แล้วได้ทิ้งดาบอาวุธและนิ้วมือลงในเหวลึกถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคตทูลขอบวชณที่นั้นเองพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเราเก่าดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดพระดำรัสเพียงเท่านี้
ได้เป็นวิธีอุปสมบทขององคุลิมานโจรจากนั้นพระผู้มีพระภาคมีพระองคุลิมานเป็นปัจฉาสมณะเดินตามมาข้างหลังเสด็จออกจากป่าไปกรุงสาวัตถีโดยลำดับจนกระทั่งถึงพระนครแล้วเข้าประทับในพระเชตวันวิหารในขณะเดียวกันนั้นนางมันตานีผู้เป็นมารดายังเที่ยวร้องเรียกลูกชายไปตามป่าเขาว่าอหิงสกะลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนทำไมไม่พูดกับแม่ละลูกโดยที่นางเองไม่รู้ว่าลูกชายบวชเป็นพระแล้วเมื่อไม่พบนางจึงร้องไห้เศร้าโศกกลับเข้าเมืองไปสมัยนั้นประชาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งเสียงอื้ออึงว่าในแว่นแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้าร้ายความเมตตาปราณีมีมือเปื้อนเลือดมีความฝังใจในการเข่นฆ่าองคุลิมานโจรนั้นทำบ้านเมืองให้เกิดความหวาดผวาระส่ำระสายไม่เป็นอันทำมาหากินเข่นฆ่าผู้คนไม่เลือกหน้าแล้วตัดนิ้วร้อยเป็นพวงมาลัยห้อยคอไว้ขอพระองค์จงกำจัดมันเสียเถิดเช้าวันเดียวกันกับที่พระพุทธองค์เสด็จโปรดองคุลิมานนั่นเองพระเจ้าประเสนที่โกศลได้นำกองทัพออกจากพระนครไปปราบองคุลิมานพระองค์ได้เสด็จแวะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับเพื่อฟังลาดเลาจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสถามว่าพระเจ้าพิมิสารจอมเสนาแห่งแคว้นมคธเจ้าลิชวีพระราชาแห่งกรุงเวสาลีหรือพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นทำให้พระองค์ขัดเคืองพระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญจอมเสนาทั้งหลายหาได้ทำให้ข้าพระองค์ขัดเคืองไม่แต่ในแว่นแคว้นของข้าพระองค์มีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้าไร้ความเมตตาปราณีมีมือเปื้อนเลือดมีความฝังใจในการเข่นฆ่าองคุลิมานโจรนั้นทำให้บ้านเมืองเกิดความหวาดผวาระส่ำระสายไม่เป็นอันทำมาหากินเกณฑ์ฆ่าผู้คนไม่เลือกหน้าแล้วตัดนิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยห้อยคอไว้หม่อมฉันจะกำจัดมันเสียพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าหากมหาบพิตรทอดพระเนตรเห็นองคุลิมานตรงผมและหนวดแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเว้นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และการพูดเท็จฉันพระทหารมือเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมมหาบพิตรจะกระทำเช่นใดพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลว่าหม่อมฉันจะไหว้ลุกรับนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะอุปถากด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานเภสัชรวมทั้งให้การคุ้มครองป้องกันอย่างเป็นธรรมถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญองคุลิมานนั้นเป็นคนทุศีลชั่วช้าจักสำรวมด้วยศีลเช่นนี้ได้อย่างไรขณะนั้นพระองคุลิมานนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระพุทธองค์พระบรมศาสดาทรงยกพระหัตถ์ชี้องคุลิมานตรัสกับพระราชาว่ามหาบพิตรนั่นองคุลิมานพระเจ้าประเสนที่โกศลตกพระทัยบังเกิดความกลัวมีพระโลมชาติชูชันพระเสโทไหลท่วมพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสว่าอย่ากลัวเลยมหาบพิตรองคุลิมานไม่มีภัยแก่ใครๆอีกต่อไปพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงระงับความกลัวเสด็จเข้าไปหาพระองคุลิมานตรัสถามถึงชื่อบิดามารดาของท่านพระองคุลิมานทูลว่าบิดาชื่ออัคคะมารดาชื่อมันตานีแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าขอพระคุณเจ้าจงอยู่สบายเถิดโยมจักถวายจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานเภสัชแก่พระคุณเจ้าเองภายหลังบวชแล้วพระเถระถือการอยู่ป่าเป็นวัดการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดการใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดถือการใช้ผ้าสามผืนเป็นวัดอันเป็นตุดงควัตคือข้อปฏิบัติอย่างอุกฤษของพระภิกษุท่านจึงถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบพิตรไตรจีวรของอัตมภาพมีครบแล้วพระราชาประเสนที่โกศลกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
น่าอัศจรรย์ยิ่งนักหม่อมฉันไม่เคยเห็นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานคนที่ใครๆทรมานไม่ได้สอนคนที่ใครๆสอนให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทำคนที่ใครๆให้ดับไม่ได้ให้ดับได้หม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดโดยไม่ต้องใช้อาชญาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้เนื่องจากหม่อมฉันมีภาระมากมีจิตมากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรจงทราบเวลาอันควรในบัดนี้เถิดพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเสด็จหลีกไปเช้าวันหนึ่งขณะพระองคุริมานกำลังบิณฑบาตไปตามเรือนภายนอกพระนครก็ไม่ได้เข้าสักทัพีหนึ่งเนื่องจากผู้คนจำท่านได้ต่างพากันหวาดกลัววิ่งหนีไปบางพวกก็ปิดประตูเรือนด้วยความอกสั่นขวัญแขวนบางพวกวิ่งหนีบางพวกวิ่งหนีไม่ได้ก็ผินหลังให้เมื่อไม่ได้อาหารนอกพระนครท่านก็เข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีด้วยคิดว่าภายในพระนครมีคนเข้าออกมากคงไม่มีใครจำท่านได้ท่านคงจะได้อาหารบ้างวันนั้นพระเถระเข้าไปภายในพระนครได้เห็นสตรีมีครรภ์แก่คนหนึ่งกำลังยืนถวายอาหารบิณฑบาตอยู่จึงเดินเข้าไปรับบาตรพอหญิงคนนั้นเห็นถนัดว่าเป็นองคุลิมานก็ตกใจวิ่งหนีไปเพราะฤทธิ์แห่งความตกใจเป็นเหตุให้เกิดลมกำมัจจวาทปวดท้องขึ้นทำให้ครรภ์หลงทารกขัดคลอดไม่ได้เธอร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแม้พระเถระจะเคยฆ่าผู้คนมาเป็นจำนวนมากแต่ครั้นเห็นเช่นนี้แล้วก็กลับเกิดความสงสารอย่างจับใจใครจะช่วยให้พ้นจากทุกข์นั้นแต่มิรู้จะช่วยอย่างไรเกิดความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายเต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าหมองเสียจริงๆหนอเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วพระเถระได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลเรื่องที่ตนประสบมาพระพุทธองค์ตรัสว่าองคุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาจะได้แกล้งฆ่าชีวิตสัตว์ให้ตายก็หาไม่ได้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่คันของเธอเถิดพระเถระกราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญเช่นนั้นจะไม่เป็นอันข้าพระองค์กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่แก่ใจหรอกหรือเพราะข้าพระองค์แกล้งฆ่าชีวิตสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากพระพุทธองค์ตรัสว่าองคุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติจะได้แกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายก็หาไม่ได้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดพระองคุลิมานเถระทูลรับแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านจึงได้จัดวางม่านกั้นให้หญิงนั้นอยู่ในม่านและถวายตั๋งให้พระเถระนั่งอยู่นอกม่านให้หญิงนั้นรู้ตัวว่าพระเถระมาทำความสวัสดีให้ครั้นแล้วพระเถระก็ทำสัจกิริยาตามในที่พระพุทธองค์สอนนั้นพอพระเถระกล่าวจบทารกก็คลอดโดยง่ายร้ายกับน้ำที่ไหลออกจากที่กรองน้ำความสวัสดีได้มีแก่เธอและลูกในครรภ์ของเธอด้วยต่อมานั้นชนทั้งหลายได้ตั้งตังไว้ตรงที่พระเถระนั่งกระทำสัจกิริยาหญิงใดที่คลอดลูกยากก็จะนำมาคลอดที่ตังนั้นส่วนใครที่ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะมาได้จึงเอาน้ำล้างตังนั้นไปรดศีรษะก็คลอดได้ในขณะนั้นทีเดียวผู้คนได้นำแม้สัตว์เดรัจฉานตัวเมียที่ตกลูกยากมาให้นอนที่ตังนั้นก็ตกลูกได้โดยง่ายเช่นกันแม้ผู้เป็นโรคอย่างอื่นเมื่อได้มานั่งที่ตังนั้นโรคก็เป็นอันตรธานหายไปเช่นเดียวกันว่ากันว่าอานุภาพแห่งมหาปริตนี้จะมีปาฏิหาริย์ตั้งอยู่ตลอดกับตราบจนปัจจุบันนี้ภายหลัง
แม้พระองคุลิมานเรียนกรรมฐานจากพระพุทธองค์แล้วแต่ภาพที่ท่านอยู่กลางป่าเข็นฆ่าคนเสียงของผู้คนที่กลัวตายร้องขอชีวิตว่าข้ายากจนลูกข้ายังเล็กอย่าฆ่าข้าเลยเหล่านี้ยังก้องอยู่ในสำนึกปรากฏรบกวนจิตใจท่านจนไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้ต้องลุกขึ้นเดินหนีไปเสียทุกครั้งในที่สุดพระเถระได้ตัดสินใจปลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์รู้ชัดด้วยตนเองว่าชาติสิ้นสุดลงแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำก็ได้ทำสำเร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกแล้วท่านได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายวันหนึ่งพระองคุลิมานได้เข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีครั้งนั้นเหล่าญาติของคนที่ถูกฆ่าเห็นพระเถระไม่อาจระงับความเจ็บแค้นไว้ได้จึงตะโกนด่าขว้างปาด้วยก้อนดินก้อนหินและท่อนไม้พระองคุลิมานศีรษะแตกเลือดไหลบาดแตกจีวรฉีกขาดกลับจากบิณฑบาตเข้าเฝ้าพระพุทธองค์กราบทูลว่าข้าพระองค์บวชเป็นบรรพชิตไม่ประทุษร้ายผู้ใดแล้วทำไมผู้คนยังประทุษร้ายข้าพระองค์อยู่พระศาสดาตรัสว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดองคุลิมานเธอจะได้รับผลกรรมอันจะเป็นเหตุให้เธอหมกไหม้ในนรกร้อยปีพันปีก็แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นครั้นอยู่ต่อมาพระองคุลิมานเถระหลีกเร้นอยู่เสวยวิมุตติสุขได้เปล่งอุทานว่าผู้ใดเมื่อก่อนประมาทบัดนี้ไม่ประมาทผู้ใดทำกรรมชั่วแล้วปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมทำให้โลกสว่างดุจดวงจันทร์ปราศจากเมฆบังศัตรูทั้งหลายของเราเอ๋ยขอท่านจงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาขอมนุษย์ทั้งหลายจงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ปฏิบัติธรรมจงคบความผ่องแผ้วคือขันติความสรรเสริญคือเมตตาจงฟังธรรมตามการและจงปฏิบัติตามธรรมนั้นศัตรูทั้งหลายของเราเอ๋ยขอท่านอย่าพึงเบียดเบียนเราหรือผู้ใดอื่นเลยคนทดน้ำย่อมชักน้ำให้ไหลไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกศรให้ตรงได้ช่างถากย่อมถากไม้ให้เรียบได้ฉันใดบัณฑิตย่อมฝึกตนได้ฉันนั้นอนุภาพการป้องกันอังคุลิมารสูตรอังคุลิมานรปริตเป็นคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พระองคุลิมานทำสัจคิริยาเพื่อให้หญิงคนหนึ่งคลอดบุตรง่ายเมื่อพระเถระกล่าวคาถาจบทารกก็คลอดโดยง่ายมีความสวัสดีทั้งแม่และลูกชาวบ้านก็เห็นเป็นความศักดิ์สิทธิ์จึงรักษาตั้งที่พระเถระนั่งนั้นไว้ไม่เอาไปใช้ในจิตอื่นๆถ้าหญิงคนใดคลอดลูกยากก็นำมานั่งที่ตั้งนั้นโดยใช้ตั้งเป็นที่ทำคลอดการคลอดก็สะดวกปลอดภัยทั้งแม่และลูกส่วนผู้ที่มาไม่ได้ก็ใช้น้ำล้างตั้งตัวนั้นและนำน้ำนั้นไปรดศีรษะการคลอดก็เรียบร้อยสวัสดีทั้งแม่และลูกเช่นกันตลอดจนสัตว์เลี้ยงทั้งหลายถ้าตกลูกยากชาวบ้านจะนำมาที่ตั้งตัวนั้นก็จะตกลูกได้สะดวกอนุภาพนั้นได้คุ้มครองไปถึงผู้ที่ด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหากมานั่งที่ตั้งนั้นโรคก็จะสงบระงับลงทันทีอนุภาพอังคุลิมานรปริตนั้นยังคงความศักดิ์สิทธิ์ตราบถึงปัจจุบันการที่พระสงฆ์นำเอาอังคุลิมารปริตมาสวดในงานมงคลทั่วๆไปในปัจจุบันโดยเฉพาะถ้าเป็นพิธีมงคลสมรสจะต้องสวดทุกครั้งก็เป็นการน้อมความจริงที่พระพุทธองค์ตรัสสอนพระองคุลิมานเถระทำสัจคิริยาให้เกิดเป็นพุทธานุภาพทำให้หญิงมีครรภ์คลอดบุตรโดยสวัสดีนอกจากนั้นองคุลิมานปริตยังมีอนุภาพขจัดโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆให้อันตรธานหายไปได้อีกด้วยในบทขัดตำนานได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอนุภาพของอังคุลิมานปริตไว้ดังนี้แม้แต่น้ำล้างตังรองนั่งของพระองคุลิมานเถระผู้กล่าวพระปริตบทใดยังบันดาลให้อันตรายทั้งปวงหายไปได้
อันหนึ่งพระปริตบทใดที่พระโรคกนาทรงพาสิทธิแก่พระองคุริมานเถระทำให้คลอดบุตรโดยสวัสดีเราทั้งหลายจงสวดพระปริตบทนั้นซึ่งยังมีเดชมากปรากฏอยู่ตลอดกับเทินอังคุริมาลปริตยะโตหังภักขินิอริยายะชาติยาชาโตนาปิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโปโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติขับพัสสะคำแปรน้องหญิงตั้งแต่อาตมาเกิดในอริยชาติแล้วมิได้มีเจตนาจะทำลายชีวิตสัตว์เลยด้วยความสัตย์จริงนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่บุตรในครรภ์ของเธอด้วย